เบนซ์ปุญญาพรประกาศแบบนี้หลังพิงกี้ผันตัวเป็นแม่ค้าขอปรบมือรัวๆให้กับนางเอกดังอย่างสาวพิงกี้สาวิกาค่ะที่เจ้าตัวนั้นไม่อายทำกินที่ล่าสุดเจ้าตัวได้มีการยืนทอดปลาหมึกขายอยู่กลางตลาดปลาบางแสนประกาศตัวว่าเป็นแม่ค้าอย่างเต็มตัวโดยเธอค่ะได้มีการโพสต์รูปพร้อมระบุแคปชั่นว่าคิดถึงกันไหมมาอุดหนุนกันได้นะคะปลาหมึกทอดเองแป้งแพ็คเองอาชีพแม่ค้าเต็มตัวแล้วจ้าและล่าสุดค่ะเพื่อนสนิทของดาราสาวคนดังอย่างสาวเบนซ์ปุญญาพรนั้นก็ได้มีการประกาศลง IG ขออุดหนุนสาวพิงกี้โดยเธอค่ะได้เข้าไปคอมเมนต์ใน IG ของสาวพิงกี้ว่าเดี๋ยวไปอุดหนุนนะแถมนอกจากนี้ค่ะยังมีนักแสดงชื่อดังอย่างคุณอ้นสราวุธเข้ามาคอมเมนต์อีกว่าขยันทำมาหากินชื่นชมครับกี้ซึ่งงานนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นมิตรภาพของคนวงการบันเทิงที่ไม่ทิ้งกันเลยล่ะค่ะ